สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการฟานป้ายยานะครับผมจะมาป้ายยาอะไรใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาป้ายยาโฟมล้างหน้าเริ่มจากโฟมล้างหน้าก่อนแล้วกันนะครับมีอย่างอื่นตามมาด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องให้ฟังนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแบรนด์เฮเซ่นะครับจริงๆแล้วอันนี้คือความจริงนะผมไปเจอโฟมล้างหน้านะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าส่วนตัวนะผมไม่รู้ใครเป็นบ้างหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมได้นะผมเนี่ยเป็นคนที่จะเรียกว่าโชคดีก็ได้โชคร้ายก็ได้ผมเป็นคนที่เป็นหน้าแห้งแล้วมันรวมกันหน้าผสมอ่ะเคยเป็นป่ะคือแห้งบางส่วนมันบางส่วนอย่างเช่นตรงประมาณจมูกเนี่ยมันมากแล้วก็ตรงเหมือนประมาณแถวๆปากเนี่ยมันแต่ตรงแก้มเนี่ยแห้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมใช้โฟมล้างหน้าที่ถูกออกแบบมาให้กับหน้าแห้งอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับถ้าออกมาหน้ามันอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับแล้วผมก็ลองหาแล้วหาอีกซื้อแบบแพงละหลักเป็นพันเหยียบหมื่นก็เคยนะ 7-8,000 จนถูกก็มีนะครับลองมาทุกอย่างแล้วส่วนมากประมาณ 50% เนี่ยใช้แล้วก็สิวขึ้นมากกว่าเดิมผมใช้แล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรไม่สะอาดนะครับบางทีผมใช้หน้าแห้งเกินกลายเป็นผดขึ้นผมหาแล้วหาอีกจนบางทีจะเจอพวกที่แบบใช้แป๊บหนึ่งดีอยู่ 2-3 วันสักพักหนึ่งไปไม่ดีแล้วเริ่มสิวขึ้นเริ่มไปแพ้เริ่มอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็จะสลับไปเรื่อยๆเนี่ยประมาณว่าใช้ 2-3 วันถ้าไม่ดีผมก็ไปเปลี่ยนอะไรที่เรื่องจริงนะครับจนผมไปเจออันเนี้ยราคามัน290ผมก็เลยคิดว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนก็เลยลองซื้อดูแล้วกันนะครับพอผมมาใช้เนี่ยวันแรกผมรู้สึกมันดีแต่ผมก็ยังไม่อยากเชื่อไงเพราะว่าส่วนมากผมเคยใช้มาแล้ววันแรกมันดีจริงนะครับสักพักนึงไปผมลองใช้วันที่2วันที่3เฮ้ยมันดีมากเลยนะแล้วสิวหายนะครับสิวลดลงเยอะมากนะครับแล้วผมรู้สึกว่าอยากรู้เรื่องแบรนด์นี้มากขึ้นก็เลยไปหาไม่เคยเจอโฆษณาไม่เคยเจออะไรเลยไม่มีร้านอื่นบางร้านขายด้วยนะครับผมก็เลยกลับไปที่ที่ผมซื้อแล้วก็ถามเขามีคอนแทคมีอะไรไหมผมอยากจะช่วยโปรโมทให้เขาก็เลยติดต่อเขาไปแล้วก็เขาก็เลยมาสปอนเซอร์เราคือมันเป็นแบรนด์ที่ผมรู้สึกว่าคนอาจจะรู้จักน้อยแต่ผมบอกได้เลยว่าส่วนตัวผมใช้แล้วผมรู้สึกว่ามันดีนะครับผมใช้ไปเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็เลยส่งอย่างอื่นมาให้ผมนะครับแต่จริงๆแล้วตอนแรกผมซื้อแค่โฟมล้างหน้านะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงโฟมล้างหน้านะอันนี้คืออันที่ผมซื้อมาใช้ก่อนที่ผมติดต่อเขาไปนะแต่พอเราติดต่อเขาไปเขามาสปอนเซอร์เราเขาก็ส่งอย่างอื่นมาให้ผมลองใช้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งละอย่างแรกเลยคือลดอักเสบนะครับอันนี้คือเหมือนกันนะครับอันนี้แค่อยู่ในกล่องอันนี้คือสมมุติแบบถ้าสมมุติเราเป็นสิวเป็นอะไรหน้าอักเสบอะไรเงี้ยเราใช้อันนี้มันช่วยได้นะครับผมลองใช้ดูแล้วมันรู้สึกว่าโอเคมันช่วยได้จริงๆนะครับอันนี้เป็นเหมือนน้ำตบนะครับอันนี้แฟนผมชอบมากเดี๋ยวผมให้ดูคลิปแฟนผมดีกว่าเดี๋ยวให้ส้มอินเสิร์ตให้ดูเนี่ยเดี๋ยวคุณไปดูนะจะตกใจมากนะครับว่ามันไม่ใช่แค่ผมที่ใช้นะครับคือผมใช้ของพวกเนี้ยแล้วแฟนผมถามว่าใช้อะไรอ่ะมันดีเปล่าอะไรเงี้ยผมก็บอกแฟนผมว่ามันดีนะลองใช้ดูแล้วมันโอเคแฟนผมไปแอบใช้ด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันดีจริงคือแฟนชอบมากแฟนผมชอบแบรนด์นี้มากทั้งที่มันคือของผมนะของตัวเองแพงด้วยนะมาใช้ของผมนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ไปดูคลิปตลกมากอ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเรามาทำคลิปนี้ด้วยนะคือเขาส่งมาให้ผมดูเองแบบผมจะเอาไปลงคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะครับอ่ะแต่อันนี้คือน้ำตบนะครับพอตบเสร็จปั๊บตบคอด้วยนะแนะนำเราก็มาใช้เซรั่มอันนี้นะครับบีบใส่นิดเดียวนะครับแล้วก็ทาทั้งหน้ารอประมาณสัก1นาที2นาทีนะครับแล้วเราค่อยมาใช้ไนท์ครีมนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมแกะมาให้ดูนี่เป็นไนท์ครีมนะครับเราก็มันจะเป็นเหมือนแบบให้เราบีบลงมาพอบีบมาเสร็จปั๊บก็ใช้นิดนึงแล้วทาทั้งหน้าใต้ตาแถวนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วเราก็รอสักแป๊บนึงค่อยนอนนะครับ5นาที10นาทีแล้วค่อยนอนเวิร์กมากจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวผมเป็นคนไม่ค่อยทาครีมนะไม่ว่าจะตอนอยู่ในวงการผมไม่ทากันแดดกับทาครีมเอาอย่างนี้ดีกว่าคนอาจจะไม่เชื่อเพราะว่าเห็นผมผิวขาวเพราะพันธุกรรมนะครับกรรมพันธุ์มันทำให้ผมผิวขาวแต่ว่าผมไปตีกอล์ฟผมเล่นกีฬาซึ่งมันไม่ดีผมเป็นผู้ชายที่ไม่ชอบทาครีมมันรู้สึกเหนอะหนะมันแบบไม่สบายตัวนึกออกมันหน้าอะไรเงี้ยแต่พอเขามาสปอนเซอร์ผมแล้วเนี่ยผมก็เลยต้องลองใช้ไงเพราะว่าผมไม่อยากจะพูดอะไรออกไปให้คนดูแล้วก็มันไม่จริงใช่ไหมผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นจริงนะครับหน้าผมเนี่ยรู้สึกสบายขึ้นอย่างแรกเลยคือสบายขึ้นเพราะว่าหน้าเราแห้งไงเราไม่ได้ใช้ครีมนะครับปกติก็ล้างหน้าเสร็จก็นอนเลยนะแต่เนี้ยคือพอเราทาเสร็จปั๊บหน้ารู้สึกเย็นขึ้นสบายขึ้นเพราะว่ามันชุ่มชื้นมากขึ้นตื่นเช้ามาหน้าก็รู้สึกดีขึ้นไม่คันนะครับแล้วก็สิวลดลงจริงๆนะครับผมไม่ได้เป็นสิวอักเสบอะไรเงี้ยมาตั้งแต่ใช้อ่ะรู้สึกดีจริงๆนะครับ
วิธีใช้ง่ายมากนะครับก็แล้วแต่คุณนะครับอันนี้คือแบบเป็นเขาทำมาจากชาโคแบมบูอ่ะคือไม้ไผ่นะครับอันเนี้ยถ้าสมมติคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องสิวก็ใช้อันนี้ได้นะครับผมก็ลองใช้ดูแล้วมันก็ถือว่าดีเหมือนกันแต่ผมเป็นคนชอบมีสิวตรงแบบแถวจมูกแถวปากอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยใช้อันนี้แล้วมันทำให้รู้สึกว่าไม่มันแล้วเก็บความที่หน้าเราไม่มันนานด้วยปกติบางทีเราใช้เนี่ยถ้าเป็นโฟมล้างหน้าบางอันที่เราใช้แล้วมันแบบมันมากอ่ะแล้วมันล้างหน้าเราไปเสร็จปั๊บเนี่ยแห้งเลยเนี่ยเอี๊ยดเลยอ่ะเหมือนซันไลเลยอ่ะแป๊บเดียวมันจะมันอีกแล้วนะเพราะว่าหน้าเราแห้งเกินร่างกายเราก็เลยต้องผลิตน้ำมันออกมาเพื่อคอมแบทการที่เราหน้าแห้งถูกไหมครับแต่พอไปอันนี้หน้าเราเนี่ยไม่มันนานนะครับหลายชั่วโมงเลยนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับขั้นตอนแรกที่ผมทำนะผมใช้โฟมก่อนส่วนตัวผมเป็นสิวผมก็เลยใช้อันนี้นะครับเราก็มาใช้น้ำตบต่อแล้วก็เซรั่มนะครับที่รักษาแก้อักเสบพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มาเป็นไนท์ครีมนะครับใช้แค่นี้ง่ายๆนะครับโฟมน้ำตบเซรั่มแล้วก็ไนท์ครีมแค่นี้ครับ4ตัวนะครับก็รู้สึกสบายเลยนะครับเดียก็แช่แอบมาใช้เนี่ยแต่ว่าเขามีอย่างอื่นอันนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับอันนี้คือสำหรับสุภาพสตรีที่อยากจะล้างเครื่องสำอางออกนะครับอันนี้ก็ถือว่าลองใช้ดูได้นะครับแล้วก็มีอันนี้นะครับเป็น SPF 50กันแดดนะครับผมก็ยังไม่ได้ใช้นะครับก็ไม่ได้ออกไปไหนมากช่วงนี้แต่ว่าถ้าใครชอบกันแดดก็ลองดูได้เพราะว่าผมดูจากอย่างอื่นที่ผมได้ใช้จริงผมรู้สึกว่ามันดีนะครับแล้วผมเชื่อว่า2 อย่างนี้ก็น่าจะดีด้วยนะครับกันแดดอันนี้ส้มใช้แล้วเหรอใช่2อันนี้หนูแล้วเป็นไงดีมากกันแดดมากเนี่ยเดี๋ยวผมอยากรู้เดี๋ยวผมค่อยลองใช้กันแดดดูนะครับส่วนล้างเครื่องสำอางอันเนี้ยเดี๋ยวผมต้องลองให้เดียใช้ดูเพราะว่าอันเนี้ยเขาบอกมันเป็นเยลปกติเราล้างเครื่องสำอางเนี่ยตอนผมเล่นละครเนี่ยผมต้องแต่งหน้าเยอะมากใช่ไหมแบบมันไม่ใช่แต่งหน้าเยอะมันแต่งหน้าทั้งวันแล้วมันต้องแบบซับแล้วโปะเข้าไปอีกเยอะๆอ่ะเป็น10รอบอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะแบบล้างยากนะครับปกติเราใช้ออยใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นเยลนะครับก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวต้องลองใช้ต้องให้เดียลองใช้ดูนะครับบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องสิวนะครับอาจจะดูหน้าผมแล้วรู้สึกว่าโอเคผมอาจจะมีสิวจริงบางส่วนแต่ว่าไม่หนักมากแต่ผมจะบอกให้นะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เป็นสิวบ่อยแล้วผมชอบบีบสิวแต่ผมอ่ะไม่เป็นแผลเป็นผมบีบสิวยังไงก็ไม่เป็นแผลเป็นแต่ไม่ได้หมายความว่าผมไม่เป็นสิวแต่ผมสิวจะขึ้นเยอะมากนะครับอย่างที่ผมบอกอันนี้เรื่องจริงเลยผมใช้มาเป็นร้อยยี่ห้อแล้วอะผมรู้สึกเลยอันนี้ดีแล้วผมยังวันแรกที่ส้มติดต่ออันนี้แล้วเขายอมสปอนเซอร์ผมดีใจมากเลยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมได้โปรโมทในสิ่งที่ผมชอบนะครับแล้วเขาสปอนเซอร์เราคือจริงๆมันดีจริงอะอันนี้นะครับผมอยากให้ลองใช้เพราะว่าอันนี้ราคาแค่290บาทเองนะครับลองมาที่ผมชอบก็คือน้ำตบนะครับ590บาทดีมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้590บาทเหมือนกันครับเป็นเซรั่มนะครับ1 2 3ผมส่วนครีมเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าแบรนด์เนี่ยทำดีมากนะครับถ้าใครสนใจก็เราทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับส่วนถ้าใครดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามีปัญหาเหมือนที่ผมมีนะครับแล้วอยากได้วิธีแก้ที่รู้สึกว่าดีจริงๆนะครับแล้วราคาไม่แพงเนี่ยก็แชร์คลิปเรานะครับแล้วก็ถ่ายรูปโชว์ว่าแชร์จริงๆเนี่ยนะครับทางเฮเซ่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณซื้อของเกิน590บาทเนี่ยคุณจะได้โฟมล้างหน้าฟรีนะครับอันใดอันหนึ่งคุณเลือกได้เลยนะครับไม่เป็นสิวก็เลือกอันนี้ถ้าคุณเป็นสิวก็เลือกอันนี้ได้เลยฟรีนะครับก็เราทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าวิธีการใช้ของผมเนี่ยขั้นตอนเป็นยังไงแล้วกันไปเดี๋ยวผมจะใช้ดูนะครับนี่เห็นไหมใช้จริงดูดิใช้แค่นี้นะนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วก็เราล้างหน้าก่อนเราไปทาครีมผมเป็นคนส่วนตัวชอบทำให้เป็นฟองก่อนแล้วก็ล้างแค่นี้แต่ผมจะไม่ใช้น้ำหนักที่มันเยอะมากนะเพราะว่าถ้าสมมติเราแบบใช้โฟมแล้วเราไปถูเหมือนแบบเหมือนอาบน้ำผมว่ามันล้างไม่สะอาดจริงๆเราต้องให้โฟมเนี่ยคอยหมุนๆอย่างเงี้ยเพื่อดึงพวกแบบเศษฝุ่นเศษแบบอะไรที่ไปติดในรูขุมขนเราออกมานะครับบายนะครับไปเดี๋ยวเราไปใช้ครีมกันดีกว่าพอเราล้างหน้าเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาใช้น้ำตบ
อันนี้ผมชอบเรียกน้ำตบเพราะมันคือเอาน้ำตบใส่หน้านะครับสไตล์ผู้ชายพูดผู้หญิงน่าจะเรียกกันว่าเอสเซนต์ใช่ไหมครับอ่ะแต่เนี้ยน้ำตบนะครับแต่คุณจะเรียกเอสเซนต์ก็ได้นะวิธีใช้ง่ายมากนะครับมันจะเป็นแบบเป็นน้ำแบบนี้นะครับแล้วก็ตบใส่หน้าอย่างเงี้ยหอมมากพอเราตบเสร็จปั๊บเรียบร้อยบางทีเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็จะบอกให้แบบก็ใช้ต่อๆกันเลยส่วนตัวผมอ่ะมีทฤษฎีที่ผมไม่ชอบใช้แบบรัวๆนึกออกไหมถ้าผมใช้น้ำตบเสร็จปั๊บผมอยากรอให้มันมีเวลาซึมเข้าไปนิดนึงก่อนนิดนึงนะครับแล้วผมก็ค่อยใช้เซรั่มต่อนะครับตอนนี้เรามาใช้เซรั่มเนี่ยเซรั่มนี้เราไม่ต้องใช้เยอะนะครับเราใช้แค่นิดเดียวพอเท่านี้นะครับแล้วเราก็ทาตรงที่ที่เราอยากเน้นก่อนนะครับอันนี้เป็นเซรั่มกาแฟนะครับจะมีกลิ่นกาแฟเลยคุณได้กลิ่นกาแฟสดๆเลยเนี่ยพอเสร็จปั๊บเราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับบางคนรีบร้อนมากนะครับประมาณอยากยัดของเข้ากระเป๋าหมดเลยทีเดียวคือแบบว่าใส่หน้าเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากให้รอแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยให้เวลามันมีเวลาได้สมานเข้ากับหน้าเราก่อนนะครับพอเราใช้เซรั่มเสร็จปั๊บเนี่ยเรารอผมรอประมาณสักเนี่ยนาที2นาทีนะครับแล้วเราก็ค่อยใส่ไนท์ครีมนะครับไนท์ครีมก็จะเป็นครีมที่เข้มข้นหน่อยแล้วก็ทำให้หน้าเราชุ่มชื้นทั้งคืนเพราะจริงๆเรานอนแอร์ผมส่วนตัวชอบเปิดแอร์เย็นมากนะครับมันก็จะทำให้แบบบางทีแห้งนะครับแค่นี้ส่วนตัวคุณจะใช้อะไรผมชอบอย่างนี้นะครับง่ายดีเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าโอ้โหเนี่ยหน้าจะรู้สึกเย็นขึ้นมาทันทีเพราะว่าหน้าผมแห้งหอมมากนะบางคนชอบทำอย่างนี้ใช่ผมบอกเลยนะมันไม่ได้ช่วยนะการแบบเนี่ยทำรู้ใช่บางคนชอบบอกถ้าทำอย่างนี้มันจะทำให้หน้าเราเหี่ยวใช่ถ้าสมมติเราทำอย่างนี้หน้านั้นผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ช่วยจริงๆทาไงก็ได้แต่ทาเบาๆแล้วกันตัวเนี้ยไม่หนืดนะครับไม่เหนียวไม่ยุ่งไม่รู้สึกแบบอึดอัดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับ4สเต็ปง่ายๆโฟมล้างหน้าเอสเซนต์เซรั่มแล้วปิดท้ายด้วยไนท์ครีมนะดีมากๆเพราะไนท์ครีมก็จะเก็บเอสเซนต์และเซรั่มที่อยู่มาก่อนเนี่ยเก็บความชุ่มชื้นไว้ข้างในให้เรานะครับหน้าพี่เมื่อกี้ความผดจริงอะแดงมากนะใช่ไหมตอนนี้ดูแบบตอนนี้ดูสบายเลยฮะดูไม่ค่อยแดงแต่ว่าดูใสเนี่ยใช้ได้ง่ายมากๆจริงๆนะครับเดี๋ยวผมทิ้งท้ายให้เลยว่าผมเป็นคนที่ไม่เคยดูแลใบหน้าผิวหน้าผมเลยอย่างที่สองคือผมเป็นคนล้างหน้าอย่างเดียวนะครับไม่ใช้ครีมกันแดดเลยอ่ะไม่ทาครีมไม่บำรุงหน้าอะไรเลยอ่ะผมควรจะต้องใช้บ้างแล้วเพราะผมอายุก็ปีนี้39แล้วอ่ะนะมันก็ต้องใช้อะไรบ้างแล้วผมเนี่ยเป็นคนนอนดึกดูบอลเล่นเกมบ้างคือเวลานอนผมจะน้อยมากถามส้มดิบางทีแบบผมไม่ได้นอนทั้งคืนเลยแล้วไปถ่ายคลิปกันต่ออีกอ่ะถูกปะผมจะเหนื่อยมากแล้วผมก็จะแบบนอนไม่เป็นเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีตัวช่วยมันช่วยได้เยอะนะครับแล้วผมเชื่อว่าคนที่ติดตามผมอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นเกมเมอร์ดูบอลสายนอนดึกผมเชื่อว่ามีสายนอนดึกเหมือนกันนะครับก็ลองดูได้ละกันผมอยากจะให้ไปดูคลิปที่ผมพูดนะครับคลิปที่แฟนผมเนี่ยเดียเนี่ยแอบใช้แล้วเขารีวิวด้วยนะเขารีวิวของเขาเองด้วยนะครับอะไรผมเลยไปขอคลิปเขามาเอาลงให้ดูนะครับว่าเขาชอบขนาดไหนนะเดี๋ยวไปดูได้นะครับแอปจิ๊กของแฟนใช้นะคะของนางเห็นนางใช้ตลอดก็เลยจิบมาใช้คือรู้สึกว่ามันดีมากนะก็เลยจิบมาใช้คือหน้าดูดิหน้าใสขึ้นมากอันต่อไปก็ใช้อันนี้ใช้มาอาทิตย์หนึ่งแล้วดีมากแล้วกันนี่ตัวสุดท้ายเป็นไนท์ครีมของพี่ฟ้านี่มันดีจริงๆนะของยี่ห้อเนี่ย
ที่มาใช้ทุกคืนขอบคุณเฮเซ่นะครับที่มาสปอนเซอร์เรานะครับแล้วก็ถ้าสนใจติดต่อเดียได้นะครับโอเคขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับแล้วผมจะหาโปรดักต์ดีๆที่ผมเองชอบและเชื่อมั่นว่ามันผ่านquality control ของผมมาแล้วกันนะครับแล้วผมค่อยเอามารีวิวนะครับผมจะไม่รู้สึกว่าผมไม่ชอบรีวิวของที่ผมไม่รู้สึกว่ามันดีด้วยตัวของผมเองนะครับถ้าผมไม่ใช้ผมจะไม่เอามารีวิวนะครับผมจะเอาของที่ผมใช้แล้วผมรู้สึกว่าดีมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ